ใครๆก็รู้ว่าชมพู่รวยมากรวย100 ล้าน1,000 ล้านอ้ำพัชราภารวยมากมีกระเป๋าแอมเมสทุกสีทุกใบคนที่รวยเหล่านี้ถ้าหากว่าเขาได้รับผลกระทบอันใดอันหนึ่งจากการฉีดวัคซีนเขาอะprivilege ของคนเหล่านี้คือถึงหมอก่อนใครได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดพวกเขาพร้อมถึงขั้นที่ว่าสามารถบินไปฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาที่ประเทศไหนก็ได้คนเหล่านี้เป็นอภิสิทธิชนน่ะแล้วทำไมคนที่มีทุกอย่างในสังคมกลับถูกเลือกที่จะไปรับวัคซีนที่ตอนนี้มันมีอยู่อย่างจำกัดแขกจะไม่ว่าเลยถ้าดาราเหล่านี้ได้ฉีดวัคซีนในขณะที่เรามีวัคซีนพอสำหรับทุกคนคุณบอกเองว่าประชาชนไม่กล้าฉีดวัคซีนแล้วก็มีการระดมทำ PR ทุกคนบอกว่ามันเป็น PR ส่วนเจิ้นมากเพราะว่ามันคือวิธีการทำแบบสงครามเย็นเมื่อปี 2515 2517 อะอยู่ดีก็เอาดารามาเอาพี่เบิร์ดมาเอาใครต่อใครมาเอาอ้ำพัชราภาเอาชมพู่มาแล้วคุณคิดว่าประชาชนจะเชื่อเหรอครับแล้วในขณะเดียวกันประชาชนก็ไปลงทะเบียนตามว่าอ้าวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ลงทะเบียนก็ลงไม่ได้ไปลงในหมอพร้อมก็ปิดลงทะเบียนไม่มีให้ฉีดแล้วคุณไปลงเนี่ยลงตอนนี้มันเหมือนกับเนี่ยฮะมันก็อยู่ดีแขกใช่ไหมว่าดาราที่แขกเห็นเนี่ยใช้สินค้าจากเครื่องสำอางขายตรงอ่ะคือมันอย่างนี้พี่เก๋แขกคิดว่าเรื่องวัคซีนน่ะเราตั้งคำถามกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าทำไมเรามีแค่ซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาไม่ได้บอกว่าซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาไม่ดีแต่ในเมื่อในโลกนี้มันมีตั้งหลายยี่ห้อก็ควรจะออกมาอธิบายให้มันเคลียร์ว่าทำไมเรามีแค่2ยี่ห้อแล้วคำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือซีโนแวคเนี่ยราคาสูงกว่าตัวอื่นแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดผลเชิง herd immunity ภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะเกิดขึ้นภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะเกิดขึ้นเอาละไม่เป็นไรเมื่อได้มาแค่2ยี่ห้อก็2ยี่ห้อแต่ทำไมได้มาในจำนวนที่มันไม่ทันการหมายความว่ามันได้มาน้อยเกินไปและในจำนวนที่น้อยเนี่ยเวลาคุณจะ prioritize ว่าใครควรจะได้ฉีดก่อนอันเนี้ยคุณไม่สามารถอธิบายหรือทำให้เราเข้าใจว่าทำไมคนนั้นได้ฉีดทำไมคนนี้ไม่ได้ฉีดทำไมอ้ำพัชราภาได้ฉีดอ้ำมีโรคส่วนตัวทีนี้ลำดับต่อมาค่ะพี่เก๋มันก็มีคนเริ่มได้ฉีดทีนี้พอมีคนเริ่มได้ฉีดมันเป็นธรรมดาอยู่เองที่วัคซีนจะส่งผลข้างเคียงแก่คนบางคนหรือคนบางกลุ่มแต่แทนที่คุณจะอธิบายตามแฟกต์ตามข้อเท็จจริงว่าทำไมคนนี้เกิดผลข้างเคียงทำไมคนนี้ไม่เกิดสรุปแล้วฉีดไปเท่านี้คนมีผลข้างเคียงเท่านี้คนแล้วก็อธิบายให้ประชาชนรู้ว่าคุณพูดความจริงกับเขาตลอดเวลาถูกไหมพี่เก๋แล้วที่ความสั่นคลอนมันเกิดขึ้นตรงที่ข่าวมันเริ่มแบบคนเริ่มกลัวเวลาเจอว่าคนเป็นอัมพาตชั่วคราว3วัน72ชั่วโมงหรือ whatever ก็จะมีกระแสเรื่องแบบหรือเราจะรอยี่ห้ออื่นไหมจะยังไม่ฉีดไหมอันเนี้ยมันคือสำหรับคนที่มีทางเลือกใช่ไหมคะแต่เราอ่ะไม่เคยฟังเสียงของผู้ที่ไม่มีทางเลือกเช่นท่ามกลางการถกเถียงเรื่องวัคซีนเราไม่เคยได้ยินว่าคนเก็บขยะเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้เขาอยากฉีดไหมเราไม่เคยรู้เลยว่าพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดทั่วประเทศไทยเขารู้สึกยังไงกับวัคซีนและเขาอยากฉีดเขาพร้อมฉีดหรือเปล่ากับข้อเท็จจริงที่เขามีอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้ทีนี้ปุ๊บคุณก็มาบอกว่าผู้สูงอายุกับผู้7โรคเปราะบางไปลงทะเบียนที่หมอพร้อมแล้วได้คิวก่อนคนก็ไปลงคิวกันก่อนปุ๊บคุณก็มีโควต้าของบางอาชีพและครอบครัวนี่ตัวอย่างที่แขกยกก็คือว่าเช่นโควต้าของหมอด้วยสมมุติฐานอย่างนี้อาจารย์พิษว่าถ้าคนในครอบครัวเราเป็นหมอเขามีโอกาสเสี่ยงโอกาสที่เขาจะมาติดคนในครอบครัวมีสูงดังนั้นก็ให้โควต้าคนในครอบครัวของหมอไปฉีดด้วยแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพี่น้องกันอยู่บ้านเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมออยู่ศรีราชาน้องสาวอยู่กรุงเทพน้องสาวที่อยู่กรุงเทพก็ได้โควต้าฉีดแต่คนที่อยู่ในบ้านหมอคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่บ้านคนใช้คนสวนซึ่งไม่ได้เป็นญาติก็จะไม่ได้สิทธิ์เพราะฉะนั้นในการมองเรื่องคำว่าครอบครัวคุณก็ไม่ได้อยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าครอบครัวมันไม่ได้คือการป้องกันโรคระบาดคุณต้องคิดว่าคนอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันไม่ใช่คนนามสกุลเดียวกันหรือคนที่เป็นพี่น้องคลานตามกันมาเข้าใจป่ะพี่น้องคลานตามกันมาคนหนึ่งอาจจะอยู่กรุงเทพคนหนึ่งอาจจะอยู่เชียงใหม่ดังนั้นอ่ะไอการบริหารแบบนี้มันก็ไม่ make sense ใช่ผมอยากจะเสริมพี่แขกด้วยเดี๋ยวรอพี่แขกพูดก่อนทีนี้พอมันไม่ make sense อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันมีคนตกขบวนวัคซีนที่เป็นคนชายขอบจำนวนมากและเสียงของเขาไม่เคยถูกรับฟังแล้วในขณะที่คนชายขอบจำนวนมากอยากฉีดวัคซีนแต่ไม่มีพื้นที่ที่จะส่งเสียงของตัวเอง ปุ๊บคุณน่ะมัวแต่ไปโฟกัสว่าคนไม่ไว้ใจซีโนแวคคุณก็พุ่งเป้าไปการแก้ปัญหาว่าฉันเอาดารามาคอนวินส์คนในสังคมดีกว่าว่าซิโนแวคมันดีวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่เร็ววัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่มีแล้วดาราที่คุณไปใครๆก็รู้ว่าชมพู่รวยมากรวย100 ล้าน1,000 ล้านอ้ำพัชราภารวยมากมีกระเป๋าแอมเมสทุกสีทุกใบคนที่รวยเหล่านี้ถ้าหากว่าเขาได้รับผลกระทบอันใดอันหนึ่งจากการฉีดวัคซีนเขาอะprivilege ของคนเหล่านี้คือถึงหมอก่อนใครได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดพวกเขาพร้อมถึงขั้นที่ว่าสามารถบินไปฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาที่ประเทศไหนก็ได้คนเหล่านี้เป็นอภิสิทธิชนน่ะแล้วทำไมคนที่มีทุกอย่างในสังคมกลับถูกเลือกที่จะไปรับวัคซีนที่ตอนนี้มันมีอยู่อย่างจำกัดแขกจะไม่ว่าเลยถ้าดาราเหล่านี้ได้ฉีดวัคซีนในขณะที่เรามีวัคซีนพอสำหรับทุกคนแต่ประเด็นที่มันสะเทือนใจและมันเจ็บปวดใจสำหรับแขกก็คือในขณะที่มีคนชายขอบคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่ไม่มีพื้นที่ไม่มีสิทธิ์จะส่งเสียงอะไรอยากได้วัคซีนมากเขาไม่มีตัวตนแล้วคุณเอาวัคซีนที่มีอยู่น้อยนิดอันนี้ไปให้กับคนที่มีทุกอย่างจนล้นเกินในสังคมอันนี้สำหรับแขกถือว่ามันเจ็บปวดแขกเจ็บปวดถึงขั้นที่แบบแขกแทบจะโกรธเพื่อนทุกคนที่ลงรูปตัวเองไปฉีดวัคซีนนะคือหลายคนที่อยู่ในสถานะสังคมเดียวกันกับเราว่าพวกมึงไม่อายเหรอพวกมึงอ่ะเป็นอภิสิทธิชนของสังคมเนี้ยมึงควรจะอายที่มึงได้ฉีดวัคซีนในขณะที่ไม่ได้ฉีดถ้ามึงได้ไปฉีดอะมึงควรจะอายแล้วก็ไม่กล้าบอกใครอะสำหรับแขกรู้สึกอย่างโชคดีนะเพราะผมไปแต่เพราะว่าผมรู้สึกผมป่วยแล้วผมลงรูปหมานะครับไม่ใช่ลงรูป แต่อย่างอาจารย์พีทต่อให้ไม่เป็นอาจารย์อะแขกก็เข้าใจได้ว่าคนอย่างอาจารย์พีทเราก็ควรจะได้เพราะนี่คือคนเป็นโรคไตโรคเบาหวานโรคทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะเสริมนิดนึงอย่างไอ้เรื่องการบริหารวัคซีนเนี่ยปัญหามันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆอย่างที่จุฬาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเอ่ยชื่อหน่อยเพราะว่ามันกลายเป็นอย่างนี้เว้ยที่น่าสนใจคือคนที่ไปเนี่ยคนที่ยังไม่ได้ฉีดคือคนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำอ่ะอธิบายง่ายๆใช่ไหมซึ่งเขาต้องมาทุกวันแต่อันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะที่น่าตกใจกว่าคืออาจารย์ผู้ใหญ่ของผมอะนะครับรวมทั้งญาติผมท่านหนึ่งอย่างเงี้ยสอนะสอต่ออายุสอที่จุฬาต้องจ้างเพราะว่าเป็นสอแล้วก็ผลิตผลงานแล้วก็คอยเป็นอาจารย์สำหรับคนอื่นอ่ะไม่ได้สิทธิ์ต้องเป็นอาจารย์เกิน60เหรอเกินแต่ว่านั่นต้องไปใช้สิทธิ์คนแก่ธรรมดาไงไม่ได้ใช้สิทธิ์ว่าเฮ้ยแต่เวลาคุณต่อสัญญาเขาคุณอยากได้เขาเพราะว่าเขามีตำแหน่งด้วยเขาเขียนงานด้วยเขาสอนหนังสือเด็กด้วยเขาทำทุกอย่างให้เราทั้งที่เขาเกษียณแต่จะฉีดเขายังฉีดไม่ได้เขาต้องไปใช้สิทธิ์อื่นเพราะเขาไม่ได้มีสถานะเป็นบุคลากรใช่เฮ้ยผมบอกเฮ้ยอาจารย์น่าจะไปฉีดก่อนผมและเห็นว่าอาจารย์รออีกเดือนนึงตอนนี้ก็มีประเด็นแล้วนะคะเพราะว่ามหาลัยอื่นจะได้แอสตราเซเนกาจุฬาได้ชิโนแวคไปก่อนแต่ว่าคราวนี้กรณีที่ดาราอยู่ใกล้เยาวราชการฉีดซีโนแวคเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องยอมรับว่ามีแม่เมาส์คนเดียวนะที่บอกว่ามีคนคุณแหววแล้วจำได้เลยคุณแหววโทรมาหาให้ฉีดก่อนให้ฉีดเพื่ออะไรนะช่วยโปรโมทให้รัฐเขียนอย่างนี้เลยสรุปว่าคุณแหววเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเท่าที่เช็คมาคุณแหววอะใครจำได้เลยใครอยากรู้จักคุณแหววมากนะตอนนี้นะครับซึ่งบอกว่าก็เป็นดราม่านะชมพู่ก็ไปฉีดอ้ำพัชราภาก็ไปฉีดแล้วก็เลยทำให้ถูกมองว่านี่แหละคนเหล่านี้เนี่ยเป็นอภิสิทธิชนแล้วความขำก็คือรีวิวการฉีดวัคซีนของชมพู่อ่ะมันเป็นเหมือนเปเปอร์งานวิชาการย่อมๆอ่ะแล้วแต่ก็ผิดด้วยนะแต่ว่าเขียนมาในฟอร์แมตแบบงานวิชาการดูดิทีนี้มาดูเกณฑ์ในการประกอบการตัดสินใจของชมนะคะ 1. efficiency rate side effect เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตในส่วนของคือฉีดวัคซีนแล้วแบบโหแล้วคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้ดูถูกหรืออะไรนะแต่ไปดูข้อเขียนอื่นๆในโพสต์อื่นๆสิว่าเขาเคยเขียนอะไรทำนองนี้หรือเปล่าซึ่งมันก็เลยทำให้มีคนเนี่ยนะเขาทำเป็นอินโฟกราฟิกของ Twitter No Slim Shopping List นะครับทำอินโฟกราฟิกรวมดาราที่สนับสนุนการฉีดซีโนแวคนะครับซึ่งในนั้นมีภาพของคุณต่ายชุติมาซึ่งเป็นอดีตทีมภรรยาของคุณทีมพิธาด้วยนะก็บอกว่าขอชี้แจงนะครับว่าการสนับสนุนวัคซีนซีโนแวคเท่ากับของอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่มีทางเลือกคำว่าสนับสนุนกับไม่มีทางเลือกมันคือคนละคำกันนะครับใช่คือแขกรู้สึกว่า การฉีดซิโนแวคครับไม่แขกไม่มีปัญหาและแขกสนับสนุนให้ฉีดด้วยนะคะแต่คุณควรจะพูดตามข้อเท็จจริงว่าในเมื่อมันไม่มียี่ห้ออื่นให้เลือกมันมีอยู่เท่านี้มันก็ต้องฉีดวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ยังไม่มาครับคือวัคซีนแล้วที่วัคซีนที่มีอยู่ก็คือวัคซีนที่มีอยู่กับซีโนแวคคือเราทุกคนตรงนี้ย้ำนะครับว่าช่องเราไม่มีปัญหากับการที่คุณจะไปฉีดซีโนแวคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นการลดภาระทางการแพทย์แต่ว่าเราแค่ตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลไม่บริหารจัดการให้มีความหลากหลายของวัคซีนได้มากกว่านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ทีนี้ไอ้อันหลังนี่ที่มันน่าเจ็บใจกว่าก็คือปีที่แล้วคุณมีข้ออ้างหนึ่งอันนั้นผ่านไปปีนี้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาพร้อมเขามีคนเขามีเงินเขามีความสามารถที่เขาจะไปหาเองได้คุณยังบล็อกไม่ให้เขาจัดการอยู่เลยนะแต่ที่แซบคือคนนี้ค่ะนพพล กุมารชุนว่าผมฉีดแอสตราเซเนกาผมเชื่อหมอครับผมไม่เชื่อหมานี่หมาไหนอะฮะเชื่อหมอทวีสินครับเอาเหอะโอเคแต่ว่าผมว่ารัฐบาลเขามาถูกทางแล้วในแง่ของการรักษาอำนาจของเขาไงเขารู้แล้วว่าในแง่หนึ่งเนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าพลังของดาราเนี่ยมีผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลใช่ไหมครับย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกปปสใช่ไหมครับย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเสื้อเหลืองแล้วก็ย้อนกลับไปด้วยว่าดาราที่เป็นเสื้อแดงอ่ะโดนอะไรบ้างแต่ละคนใช่ไหมครับฉะนั้นเขารู้แล้วล่ะว่านี่คืออีกกลุ่มคนหนึ่งซึ่งเขายังพอที่จะเรียกว่าแลกเปลี่ยนอะไรกันได้บ้างแต่แขกคิดว่าการ PR นี้ก็ไม่ได้ล้มเหลวทีเดียวนะคะอย่างน้อยอ่ะมันได้ชุบชูใจสลิมใช่ที่ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจอะไรเลยแต่ว่าพอดาราไปฉีดนะครับก็มีคอมเมนต์เหมือนกันคือจากคุณช่อ พนิกานะครับก็บอกว่าเนี่ยอยากชวนไปดูคลิปดาราและการแสดงออกทางการเมืองรวมทั้งตั้งคำถามว่าดารามีชื่อเสียงได้มาจากรัฐบาลหรือเปล่าพอคุณช่อแสดงความเห็นแบบนี้ร้อนไปถึงคุณธนกรวังบุญคงชนะครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าผิดหวังกับคุณพนิกาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเล่นการเมืองแบบไม่สนใจชีวิตประชาชนไม่อยากอ่านต่อแล้วเราควรต้องอ่านไหมคือมันไม่มีพอยต์อ่ะคือคำว่าเล่นการเมืองโดยไม่สนใจชีวิตประชาชนเนี่ยมันเหมาะที่จะเอาไปใช้กับวิธีการบริหารจัดการของรัฐบาลในเรื่องโควิด-19 หรือเปล่าคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการในแง่ของมาตรการควบคุมโรคระบาดและการบริหารจัดการสภาวะเศรษฐกิจภายใต้วิกฤตโรคระบาดก็จัดการได้อย่างล้มเหลวมากวัดความล้มเหลวนี้ได้จากอะไรวัดอย่างหยาบที่สุดก็ไปดู GDP ไตรมาสแรกของประเทศไทยก็ได้ที่ติดลบไปกว่า 2% นะครับแล้วก็มาเนี่ยก็ชื่นชมดาราคือมันอยู่ในวังวนเดิมๆว่าถ้าการออกมาฉีดวัคซีนมาทำอะไรก็ตามที่รัฐบาลบอกว่าดีถือว่าเป็นคนดีแค่นั้นเหรอครับ ถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็จะเป็นสลิ่มไม่ได้คือสลิ่มเนี่ยไปถึงขั้นที่บอกว่าแซะรัฐบาลหรือตำหนิรัฐบาลแล้วมีอะไรดีขึ้นเหรอช่วยแก้ปัญหาประเทศชาติได้หรือเปล่าอะไร